ประกวดหมายเลข8นางสาวเปรมฤดีกัลยาแก้วชื่อเล่นน้องเปรมอายุ20ปีสัดส่วน31 27 37น้ำหนัก47ส่วนสูง178การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจผู้ส่งเข้าประกวดบ้านดงยวดผู้สนับสนุนชุดเครื่องแต่งกายร้านปัญญาลักษณ์ผ้าไทยขอกำลังใจจากชุมชนดงยวดด้วยนะดงยวดอยู่ไหนคะขอเสียงดงยวดต่อเลยดูด้านหน้าเวทีเลยด้านหน้าเวทีนี่เองนะตอนนี้นะครับในส่วนของน้องเปรมนะฮะเธอมาด้วยความโดดเด่นกับส่วนสูงของเธอ178เซนติเมตรนะครับใช่ค่ะอีก2เซนน้องก็ทะลุ180แล้วนะคะถือว่าสูงมากเลยเรียกได้ว่าชุดที่เธอสวมใส่มาในค่ำคืนนี้เป็นชุดที่สวยงามจริงๆครับเดี๋ยวจะให้น้องเปรมได้แนะนำตัวต่อท่านคณะกรรมการครับกราบเรียนคณะกรรมการและสวัสดีพี่น้องชาวตำบลนาขาทุกท่านดิฉันนางสาวเปรมฤดีกัลยาแก้วชื่อเล่นน้องเปรมอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชุดที่สวมใส่ในวันนี้เป็นชุดไทยประยุกต์ผ้าถุงและผ้าสบายเป็นผ้าไหมส่วนเสื้อเป็นทรงไทยจิตรดาเป็นผ้าใหญ่กันชงเส้นได้จะคล้ายผ้าไหมนวลสวยใส่แล้วจะมีความวาวชุดที่สวมใส่สนับสนุนจากร้านปัญญาลักษณ์ผ้าไทยบ้านดงยวดหมู่ที่9ส่งเข้าประกวดขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวตำบลนาขาทุกท่านให้กับน้องเปรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเชียร์จากหมู่บ้านดงยวดค่ะสามารถมอบดอกไม้ได้เลยนะคะด้านหน้าเวทีส่งกำลังใจให้เธอครับกับน้องเปรมคนนี้ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข8นะครับให้โอกาสรับดอกไม้ก่อนเลยจ้ะค่ะด้วยความสูงนะคะสูงมากๆเลยลำบากในการย่อตัวหรือเปล่านะครับแม่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่านะครับจุดบริการขายดอกไม้นั้นเนี่ยนะครับเราขายหมดไปหลายรอบแล้วนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยที่ช่วยกันอุดหนุนนะฮะดอกไม้ดอกละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเงินรางวัลที่ได้จากการจำหน่ายดอกไม้ในครั้งนี้นำไปสมทบกองทุนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาขานะครับต้องมีผู้ช่วยนะฮะช่วยเก็บดอกไม้ให้กับน้องเพลมนะครับเรียกได้ว่าแค่รอบแรกเองนะครับน้องปุ้ยค่ะรอบเด็ดนะคะรอบที่สองยังจะมีสนุกกว่านี้นะครับใช่ค่ะเนื่องจากว่าเราจะให้สาวงามทั้ง8ท่านได้แสดงความสามารถบนเวทีนะครับซึ่งในรอบที่2นี้นะครับเราก็ยังจะเปิดจำหน่ายในส่วนของดอกไม้เหมือนเช่นเคยนะครับในรอบแรกนี้สาวงามทั้ง8ท่านนะครับได้เดินอวดโฉมงามต่อคณะกรรมการทุกท่านเชื่อได้ว่านะครับหลายๆท่านกำลังให้คะแนนสาวงามทั้ง8ท่านอยู่ในใจนะครับท่านจะให้คะแนนกับใครลองให้คะแนนไว้ในใจนะครับนี่แค่รอบแรกเท่านั้นเองนะฮะยังมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในรอบที่2ด้วยนะครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง8ท่านนะครับ
สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะให้สาวงามทั้ง8ท่านนะครับได้เดินอวดโฉมงามต่อคณะกรรมการทุกท่านนะครับและก็จะได้ลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีเพื่อที่จะเตรียมตัวมาขึ้นประกวดในรอบที่2รอบแสดงความสามารถในโอกาสนี้ขอเชิญสาวงามได้เดินอวดโฉมต่อคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับเราจะให้สาวงามแต่ละผู้นั้นได้เดินอวดโฉมงามต่อหน้าคณะกรรมการทุกท่านนะครับมากันเป็นคู่ครับสำหรับหมายเลข1นะครับน้องสปายนะครับเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านคอนใหญ่นะครับและหมายเลข8นางสาวเปรมฤดีกัลยาแก้วหรือว่าน้องเปรมนะคะสวยงามไม่แพ้กันนะด้วยความสูงที่โดดเด่นด้วยกันทั้งคู่นะครับที่ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพถ่ายนะครับเพื่อที่จะลงประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.nakayudi.co.th ครับแล้วเราก็จะลงประชาสัมพันธ์นะคะทาง Facebook นะคะ facebook.com นะคะ /nakamusicality นะคะสามารถเข้าไปชมได้เพราะว่าตอนนี้นะคะมีผู้ที่เข้าไปกดไลค์แล้วก็ขอเป็นเพื่อนเทศบาลตำบลนาขายเยอะมากนะคะคาดว่านะคะเป็นหมื่นกว่าคนละคาดว่าแอดเฟรนด์จะเต็มแน่นอนนะคะแน่นอนครับว่านะครับภาพถ่ายที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ในค่ำคืนนี้ยอดกดไลค์เนี่ยน่าจะทะลุหลักหมื่นแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะและเชิญสาวงามผู้ต่อไปได้อวดโฉมงามต่อคณะกรรมการและคุณผู้ชมทุกท่านครับเมื่อสาวงามแต่ละผู้นะครับลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีเธอก็จะได้ไปเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมขึ้นประกวดในรอบความสามารถพิเศษต่อไปด้วยนะครับ